ความคิดเห็นชาวต่างชาติเมื่อพูดถึงกรุงเทพฮานอยและมะนิลาโดยเรื่องนี้นะครับมันก็เริ่มต้นมาจากการสนทนาของชาวต่างชาติครับเขาเข้ามาตอบในคำถามที่ว่าคุณอยากไปอยู่ที่ไหนระหว่างกรุงเทพฮานอยแล้วก็มะนิลานะครับก็คือเป็นเมืองหลวงของไทยเวียดนามแล้วก็ฟิลิปปินส์มาดูความเห็นชาวต่างชาติกันครับว่าเขาจะพูดถึงแต่ละเมืองอย่างไรกันบ้าง นะครับเริ่มที่ความคิดเห็นจากชาวต่างชาติท่านแรกนะครับเขาก็บอกว่าเขาน่ะจัดอันดับ3เมืองตามเกณฑ์ที่แตกต่างกันนะครับโดยแยกเป็นทีละเรื่องเลยเริ่มกันที่เรื่องแรกครับคนนี้เขาก็แยกเป็นเรื่องของการเดินทางไปไหนมาไหนนะครับโดยในที่นี้หมายถึงการเดินทางการจราจรที่ติดขัดนะครับเขาบอกว่าอันดับ1 นะครับฮานอยดีที่สุดนะครับเรื่องของการจราจรติดขัดที่น้อยกว่าเพื่อนส่วนในอันดับที่2 นะครับเขาให้กรุงเทพกับมะนิลาเท่ากันนะครับโดยเรื่องการจราจรติดขัดเนี่ยเขาก็ไปอ้างอิงกับบทความหนึ่งนะครับที่พูดถึงกรุงเทพที่ติดอันดับเมืองที่มีการจราจรติดขัดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับเป็นปีหนึ่งที่ติดอันดับกับเขาด้วยส่วนมะนิลาของฟิลิปปินส์นี่ก็เคยติดอันดับเช่นกันนะครับเรื่องของการจราจรในเมืองที่แย่ที่สุดในเอเชียน่าจะเป็นเหตุผลสำหรับเรื่องนี้ครับที่เจ้าของความคิดเห็นนี้ชาวต่างชาติคนนี้เขายกให้ฮานอยดีที่สุดนะครับในเรื่องของการจราจรต่อไปที่เรื่องถัดมากันบ้างครับเรื่องของค่าครองชีพครับโดยฝรั่งคนนี้ก็ยกให้อันดับ1คือมะนิลาครับถูกที่สุดนะครับอันดับ2คือกรุงเทพส่วนอันดับ3คือฮานอยครับส่วนประเภทที่3นะครับเรื่องของอาหารการกินอะไรต่างๆนะครับอันดับ1โดดเด่นมาเลยนะครับเขาก็บอกว่าเป็นกรุงเทพครับอันดับ1อันดับ2เขาให้ฮานอยอันดับ3มะนิลาโดยอันนี้นะครับเขาก็อ้างอิงจากบทความการจัดอันดับอาหารประจำชาติต่างๆที่พูดถึง10ประเทศที่มีอาหารดีที่สุดในโลกนะครับโดยกรุงเทพนี่ก็มาเป็นอันดับต้นๆเลยต่อก็ที่ถัดมากันบ้าง นะครับเขาก็พูดถึงสิ่งอำนวยความสะดวกในเมืองใหญ่ชีวิตกลางคืนโรงละครแล้วก็พวกแหล่งช้อปปิ้งอะไรต่างๆนะครับอันดับ1ก็เป็นกรุงเทพไปเลยตามด้วยมะนิลาและก็ฮานอยครับในขณะที่เรื่องที่3ครับคือการศึกษาสำหรับชาวต่างชาตินะครับพวกโรงเรียนอะไรต่างๆนะครับเขาก็บอกว่าทั้ง3เมืองนี่ก็มีโรงเรียนนานาชาติที่ยอดเยี่ยมไม่แพ้กันส่วนเรื่องของการท่องเที่ยวครับมาดูสรุปในหัวข้อสุดท้ายกันบ้างนะครับว่าใครจะมาเป็นอันดับแรกนะครับการท่องเที่ยวรวมไปถึงสภาพแวดล้อมโดยรวมทั้งประเทศเขาก็บอกไว้ก่อนนะครับว่ามันก็ขึ้นอยู่กับความชอบแต่ถ้าพูดถึงในมุมของคนส่วนใหญ่เขาจะให้กรุงเทพมาเป็นอันดับแรกและฮานอยจะตามมาเหตุผลที่ทำให้ฮานอยและกรุงเทพมีอันดับที่สูงกว่าก็คือในแง่ของความนิยมแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกแต่มะนิลาก็มีข้อดีสำหรับการผจญภัยออกนอกเส้นทางหรือว่าต้องการจะหลีกเลี่ยงฝูงชนอะไรประมาณนั้นมาดูความคิดเห็นถัดมาจากชาวสิงคโปร์กันบ้างนะครับจากคุณจอห์นวานก็แสดงความเห็นว่าสำหรับผมในฐานะชาวสิงคโปร์ผมคุ้นเคยกับชีวิตในเมืองทั้งหมดเริ่มกันที่ฮานอยครับเขาก็บอกว่าฮานอยน่าจะอยู่อันดับท้ายสุดนะเพราะผมมองว่ามะนิลาและกรุงเทพมีความทันสมัยมากกว่าและก็เป็นที่ชื่นชอบสำหรับผมมากกว่าฮานอยไม่ใช่ตัวเลือกที่จะเอามาเทียบกับ2เมืองดังกล่าวแต่ฮานอยก็มีความสบายมากกว่าประมาณว่ายังดูไม่ค่อยเป็นเมืองที่มีความศรีวิไลมากนักต่อไปนี้นะครับเขาก็พูดถึงข้อดีข้อเสียเล็กน้อยสลับทั้งหมดนะครับที่เขาพูดถึงเริ่มกันที่มะนิลานะครับเขาก็บอกว่ามะนิลานั้นอยู่ไกลออกไปมากกว่าถ้าเดินทางจากสิงคโปร์ในขณะที่กรุงเทพอยู่ใกล้กว่าอันนี้ในมุมของผมทำให้ผมเลือกไปที่กรุงเทพจะดีกว่าในมะนิลามีภาษาอังกฤษที่แพร่หลายมากกว่าในขณะที่กรุงเทพก็กำลังพัฒนาในด้านนี้เช่นกันภาษีรายได้ต่ำกว่าในมะนิลาแต่ว่าเหมือนกับว่าผู้คนในกรุงเทพจะหาเงินได้มากกว่าสำหรับประเทศไทยและแน่นอนผมจะพูดอย่างตรงไปตรงมาว่ากรุงเทพมีโครงสร้างพื้นฐานที่ดีกว่าทุกเมืองดังกล่าวส่วนถ้าพูดถึงคุณภาพชีวิตและมาตรฐานการครองชีพก็ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละบุคคลสรุปได้ว่าถ้าผมต้องการจะประหยัดเงินนะผมจะเลือกไปที่มะนิลาแต่ถ้าผมอยากมีคุณภาพชีวิตที่ใกล้เคียงกับสิงคโปร์แต่ก็มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายให้เลือกไปในช่วงวันหยุดผมจะเลือกไปที่กรุงเทพในขณะที่ความคิดเห็นต่อมานะครับก็บอกว่าฉันจะเลือกไปที่กรุงเทพอย่างแน่นอนเพราะมันมีเหตุผลในแง่ที่ว่ามันได้เปรียบฮานอยกับมะนิลาในแง่ของเรื่องของอาหารและค่าใช้จ่ายที่มันค่อนข้างจะคุ้มค่าและบริการที่ดีแม้ว่ามะนิลานั้นจะเป็นมิตรและมีผู้คนพูดภาษาอังกฤษได้อย่างมากมาย
แต่ก็มีหลายสิ่งในความคิดของฉันมันเหมือนกับว่าไม่ได้รับการเติมเต็มเมื่อเทียบกับอยู่ประเทศไทยสำหรับการใช้ชีวิตในระยะยาวอินเทอร์เน็ตที่ประเทศไทยนั้นมีความเสถียรมากกว่าในขณะที่มะนิลาไม่เป็นแบบนั้นรสชาติอาหารท้องถิ่นเป็นสิ่งที่ฉันชอบมากๆในประเทศไทยยกเว้นอาหารตะวันตกและอาหารประเทศอื่นๆมันจะมีราคาที่แพงกว่าในประเทศไทยการขนส่งการเดินทางอื่นๆกรุงเทพมีตัวเลือกมากมายคุณสามารถหาราคาที่ค่อนข้างถูกได้หรือราคาที่ค่อนข้างสูงพร้อมกับบริการที่ดีได้เช่นกันความคิดเห็นถัดมาอีกครับชาวต่างชาติตาตาปาก็บอกว่า BTS สถานีรถไฟของกรุงเทพดีมากๆและใช้งานง่ายมากจนผมสามารถอยู่ที่นั่นได้โดยไม่ต้องมีรถยนต์เลยเหตุผลเดียวที่ทำให้คุณได้เดินเล่นและทำความรู้จักเมืองที่มีทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณสามารถจินตนาการได้และที่นี่มีอาหารที่ยอดเยี่ยมอาหารอีสานเป็นของโปรดของผมเลยแต่ในอีกมุมนึงผมก็รักฮานอยจริงๆมันทำให้ผมเหมือนได้ไปอยู่ในหนังจริงๆและอาหารที่ฮานอยก็อร่อยมากเช่นกันแต่ผมก็คงต้องหยุดคิดสักหน่อยเมื่อเทียบกับกรุงเทพแล้วกรุงเทพนั้นดีกว่ามากๆส่วนมะนิลาผมยกให้เป็นทางเลือกสุดท้ายของผมแล้วกันที่นั่นมีวัฒนธรรมการทำอาหารที่น่าสนใจมากและมีราคาที่ดีที่สุดสำหรับการไปใช้ชีวิตที่นั่น3เมืองใหญ่จาก3ประเทศที่ยิ่งใหญ่ในขณะที่ความเห็นต่อมานะครับก็เป็นชาวเวียดนามมาตอบบ้านนะครับเขาก็บอกว่าแม้ว่าฮานอยจะเป็นเมืองหลวงในทางการของเวียดนามแต่มันก็ไม่ได้อยู่ในลีกเดียวกันกับกรุงเทพนะก็คือประมาณว่าคือตัวเมืองเนี่ยมันไม่ได้จัดอยู่ในระดับความเจริญที่อยู่ระดับเดียวกับกรุงเทพนะครับในความหมายนะครับเขาบอกว่าถ้าจะเปรียบเทียบการเปรียบเทียบที่ดีกว่าเนี่ยคุณควรเอาโฮจิมินห์นะครับชาวเวียดนามคนนี้ก็บอกว่าให้เอาโฮจิมินห์ซิตี้นะมาเปรียบเทียบสิเพราะว่าถ้ามาเทียบกันตอนนี้กรุงเทพยังคงเหนือกว่าฮานอยในหลายๆด้านโดยเฉพาะเรื่องโครงสร้างพื้นฐานและระบบขนส่งสาธารณะซึ่งกรุงเทพนั้นโดดเด่นที่สุดคุณควรจะเอาโฮจิมินห์ที่มีโอกาสที่จะตามทันกรุงเทพในช่วง 20-30 ปีมาเทียบมันจะเหมาะสมมากกว่าตอนนี้กรุงเทพเป็นสถานที่ที่ง่ายกว่าสำหรับการเลือกอยู่อาศัยถ้าถามในมุมของผมผมก็จะเชียร์ไปที่กรุงเทพเช่นกันผมยกให้เมืองนั้นมันใหญ่โตจริงๆแล้วก็มีความเจริญมากๆแต่ก็ยังไม่เคยไปมะนิลานะให้ความเห็นไม่ได้ต่อก็ที่ความคิดต่อไปอีกครับจากแอคเคาท์ที่ชื่อว่าสกอตต์ดาลีนะครับก็บอกว่ากรุงเทพเป็นเมืองที่ดีที่สุดสำหรับการอยู่อาศัยและเติบโตแม้ว่าเมืองนี้จะมีความวุ่นวายบ้างแต่เมืองนี้ก็น่าสนใจมากมายและคนท้องถิ่นก็ค่อนข้างจะอัธยาศัยดีอาหารมีตั้งแต่ราคาที่ถูกสุดๆไปจนถึงที่มันดูแฟนซีสุดๆแล้วก็พรีเมียมสุดๆก็มีให้เลือกหลากหลายจริงๆสถานที่มากมายที่น่าอยู่สำหรับช่วงราคาก็มีให้เลือกหลากหลายมากๆตั้งแต่ถูกสุดๆยันราคาจนคุณไม่มีปัญญาจ่ายก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยอยู่ใกล้แค่เอื้อมไม่ว่าจะมีรถหรือไม่ก็ตามการเดินทางของคุณก็สามารถเป็นไปได้อย่างสะดวกความคิดต่อมาอีกครับอันนี้ก็เป็นชาวมะนิลามาตอบบ้างนะครับเขาก็บอกว่าผมอาศัยอยู่ใกล้มะนิลาและผมก็เคยไปที่กรุงเทพครั้งสุดท้ายในช่วงทศวรรษที่90แต่ผมอยากกลับไปที่นั่นแล้วก็ดื่มด่ำชีวิตในเมืองและวัฒนธรรมในช่วงเวลาที่ผมไปกรุงเทพอาจจะยังไม่ดีมากนักแต่ตอนนี้พวกเขาคงดีขึ้นมากๆแล้วแต่ถ้าพูดถึงตอนนี้ผมไม่สามารถเลือกที่ไหนได้อีกเลยนอกจากชีวิตในมะนิลาที่นั่นคือดีที่สุดอันนี้ก็เป็นมุมมองที่ต่างกันนะครับส่งท้ายกันด้วยคำถามนี้บ้าง นะครับชาวต่างชาติก็เข้ามาตอบไม่น้อยเลยนะครับก็มีฝรั่งคนหนึ่งเขาถามว่าทำไมฉันเห็นบางคนชอบกรุงเทพมากกว่ามะนิลาทั้งที่ฉันเคยไปทั้งสองสถานที่แต่ฉันก็พบว่ามะนิลาในบางมุมมีความหรูหราก้าวหน้าซึ่งจุดที่เขาหมายถึงก็น่าจะย่านมากาติละมั้งครับเนี่ยมาดูความเห็นชาวต่างชาติที่เขามาตอบเกี่ยวกับเรื่องนี้กันบ้างนะครับความคิดหนึ่งก็บอกว่าผมเองเนี่ยก็เคยอาศัยอยู่ทั้ง2สถานที่นะ7ปีในมะนิลาแล้วก็6ปีในกรุงเทพในขณะที่ผมเองก็ชอบมะนิลาเป็นอย่างยิ่งเช่นกันแต่ความคิดที่ว่ามันก้าวหน้าวางแผนดีกว่าหรือว่าดูดีกว่านั้นเป็นเรื่องที่น่าตลกขบขันมันไม่จริงเสมอไปผมเองอาศัยอยู่ติดกับห้างสรรพสินค้าที่มันใหญ่โตมากๆในมะนิลาหรือว่าในย่านมักกะติซึ่งเงินเดือนก็ดีมากๆสำหรับผมทำให้ผมสามารถซื้อสร้อยคอหรูๆได้รายได้เดือนนึงสามารถซื้อกระเป๋าถือแบรนด์เดมยี่ห้อต่างๆชื่อดังได้ให้กับภรรยาของผมแต่พอไปอยู่จริงๆผมกลับพบว่าโครงสร้างพื้นฐานในมะนิลานั้นมันไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้น MRT น่ากลัวและการจราจรก็แย่มากๆถนนได้รับการออกแบบมาเมื่อมีอาคารสูง8ชั้นผมอาศัยอยู่ที่ชั้น40ถนนไม่สามารถพาผู้คนผ่านไปได้เลยบางทีมันมีทางที่มันไม่สามารถเดินทางไปได้
แล้วพอไปใช้ชีวิตที่นั่นจริงๆมันไม่มีทางที่ผมจะเดินทางได้อย่างรวดเร็วในชั่วโมงเร่งด่วนได้เลยในขณะที่อีกมุมนึงที่เราต้องยอมรับกันก็คือประเทศไทยก็ค่อนข้างจะได้รับการยอมรับอย่างแท้จริงจากผู้คนทั่วโลกที่นั่นมีการพัฒนาที่ดีกว่าเมื่อเทียบกับมะนิลาถ้าคุณได้ลองใช้ชีวิตจริงๆคุณจะไม่พูดแบบนั้นแต่เอาจริงๆผมก็คิดถึงมะนิลานะแต่ผมจะไม่พลาดที่จะใช้ชีวิตอยู่ที่กรุงเทพประเทศไทยแน่นอนโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับสวัสดีครับ